ไอ้ไข่วัดเขากรวดให้โชคหนุ่มดวงเฮงถูกลอตเตอรี่12ล้านนำเงินสด1ล้านถวายวัดสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะไอ้ไข่หรือพี่ไข่ที่วัดเขากรวดนะคะตำบลเกาะพลับพลาอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีนะคะให้โชคกับคนที่ไปขอโชคขอลาบอีกแล้วนะคะคราวนี้ไม่ใช่น้อยๆนะคะให้โชครางวัลที่1เลยนะคะรับเงินรางวัลไป12ล้านบาทเลยนะคะวันนี้ประชาชนเดินทางมาแก้บนขอโชคขอลาบกันอย่างคึกคักเลยนะคะมาแก้บนพี่ไข่แล้วก็พี่จุกนะคะหลังประสบความสำเร็จนะคะวันนี้บรรยากาศที่วัดเลยเต็มไปด้วยความคึกคักนะคะมีประชาชนนำน้ำแดงชุดทหารแล้วก็นำประทัดมาแก้บนเป็นจำนวนมากนะคะโดยหนึ่งผู้ที่มาแก้บนนั่นก็คือนายปิยพงษ์รวดเร็วนะคะอายุ34ปีนะคะผู้โชคดีถูกรางวัลที่1จำนวน2ใบได้รับเงิน12ล้านบาทเลยนะคะซึ่งเขาเปิดเผยว่าถูกรางวัลที่1เลข244083นะคะเนื่องจากตนเองต้องไปทำงานรับเหมาก่อสร้างที่อำเภอจอมบึงเป็นประจำนะคะขับรถผ่านทุกวันนะคะขับรถผ่านที่วัดเขากรวดทุกวันโดยทุกวันที่ผ่านเขาก็จะตั้งจิตอธิษฐานขอให้พี่ไข่พี่จุกแล้วก็น้องจันทิมาขอให้เขานี่ถูกรางวัลนะคะเขาบอกว่าถ้าเขาถูกรางวัลเขาจะนำเงินมาถวายให้วัดเขากรวด1ล้านบาทนะคะเพื่อใช้ในการก่อสร้างเมนวัดเขากรวดนะคะซึ่งเขาก็ถูกรางวัลที่1จริงๆนะคะแต่ว่าไม่ใช่แค่ใบเดียว2ใบเลยนะคะรับหน่อๆ12ล้านบาทเลยนะคะนายปิยพงษ์ยังกล่าวอีกว่าตัวเลขก่อนที่เขาจะถูกลอตเตอรี่นะคะเขาบอกว่าได้ตัวเลขก่อนหน้านี้ก็คือ83นะคะตอนเย็นจึงจอดรถซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่หน้าวัดเขากรวดนะคะจนมารู้อีกทีว่าถูกรางวัลที่1จำนวน2ใบตอนที่รู้ว่าถูกรางวัลที่1เขารู้สึกดีใจมากเลยนะคะวันนี้เขากับครอบครัวจึงนำเงินสด1ล้านบาทนะคะมาแก้บนพี่ไข่พี่จุกแล้วก็น้องจันทิมานะคะเพื่อให้ทางวัดนำไปสร้างเมนต่อไปนะคะส่วนเงินรางวัลที่เหลือนะคะเขาจะนำไปใช้หนี้ 300,000 บาทนะคะที่เหลือจะแบ่งไว้ซื้อที่ดินบ้านแล้วก็ฝากธนาคารนะคะแล้วก็จะยึดอาชีพรับเหมาก่อสร้างต่อไปนะคะในขณะที่พระอธิการโสพลปัญโยนะคะเจ้าอาวาสวัดเขากรวดนะคะเปิดเผยว่าความคืบหน้าในการก่อสร้างศาลาชาปนสถานหรือเมนเผาศพมีการตั้งเสาและขึ้นโครงหลังคาเป็นเงินที่ได้มาจากบารมีของพี่ไข่พี่จุกและก็น้องจันทิมาที่ญาติโยมมาร่วมทำบุญและยังมีคนที่มาขอพรขอโชคขอลาบจนถูกรางวัลที่1และนำเงินมาบริจาคให้อีก1ล้านบาททั้งนี้จากที่ตั้งใจไว้ว่าคาดว่าจะซื้อเตาเผาระบบไฟฟ้าแทนระบบน้ำมันเพื่อไม่ให้เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมราคาอยู่ที่ประมาณ1ล้าน3แสนบาทจึงอยากจะเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องญาติโยมที่มีจิตกุศลจิตศรัทธามาร่วมทำบุญสร้างศาลาชาปนสถานหรือเมนเผาศพที่วัดเขากรวดซึ่งมีงบประมาณการจัดสร้างอยู่ที่ประมาณ7ล้านบาทนี่เลยนะคะถ้าท่านไหนสนใจอยากไปร่วมทำบุญก็ไปได้นะคะที่วัดเขากรวดนะคะไปขอโชคขอลาบไอ้ไข่ที่นี่ได้นะคะซึ่งให้โชคให้ลาบคนมาเยอะแล้วนะคะล่าสุดก็ถูกรางวัลที่1 12ล้านบาทเลยนะคะถ้าท่านอยากไปร่วมทำบุญสร้างเมนเผาศพที่วัดเขากรวดก็ไปได้นะคะสวัสดีค่ะ